สว.วอล์กเอาท์รัชนีกรสะอื้นโวยตั้งโงกมอทอพักพวกแฉมีคนเดินบอกให้อ่านลายการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 19:05 น.สว.รัชนีกรสะอื้นตัดพอตั้งกมทสอบประวัติอสส.เป็นก้อนแฉมีคนเดินบอกให้อ่านลายหมอเปรมวอล์กเอาท์ไม่ขอร่วมสังฆกรรมเมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดโดยเป็นการดำเนินการตั้งโงกมท.ขึ้นใหม่เพื่อทำงานต่อเนื่องจากกมท.ชุดเดิมซึ่งเป็นสว.ชุดเก่าโดยตามกระบวนการต้องพิจารณาชื่อของอัยการสูงสุดอสส.ตามที่คณะกรรมการอัยการกอ.เสนอชื่อนายไพรัตน์พรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งทั้งนี้มีการเสนอชื่อสว.เป็นกมท.เกินกว่า15 คนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเสนอรายชื่อแบบเป็นกลุ่มก้อนทำให้สว.พันธุ์ใหม่และสว.สีขาวมองว่าการเสนอเป็นชุดใหญ่นั้นจะทำให้ถูกมองว่าเป็นสภารีโมทหรือสภาใบสั่งอย่างไรก็ตามมีการเสนอชื่อรวม34 คนซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดทำให้ต้องใช้การตัดสินด้วยการออกบัตรลงคะแนนทำให้นายบุญส่งแจ้งให้พักการประชุม1 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการก่อนออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินอ่านข่าวเริ่มก็ป่วนแล้วสว.แย่งเก้าอี้กมท.สอบประวัติอสส.พันใหม่เปิดหน้าสู้กวนน้ำเงินจากนั้นเวลา17:25 นที่ประชุมวุฒิสภากลับมาประชุมใหม่หลังจากพักการประชุมไป1 ชั่วโมงโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ลุกขึ้นอภิปรายว่าตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เข้ามาเป็นวาระแรกและไม่เคยลงตำแหน่งทางการเมืองใดๆในชีวิตและหวังว่าจะได้ใช้ประสบการณ์การความรู้ความสามารถมาใช้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติด้วยการเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพการประชุมวันนี้ตนรู้สึกผิดหวังเศร้าใจเสียใจและไม่คาดคิดจะมาเจอภาพแบบนี้บรรยากาศที่มีการเสนอชื่อเป็นแท็ก15 คนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราต้องมาโหวตกันหรือวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุดของการเป็นสว.คือวาระการแต่งตั้งหรือตรวจสอบองค์กรอิสระทำไมเราไม่คุยกันทำไมต้องลงมติหรือทำไมต้องเลือกแพ็กกันมาซึ่งเหตุการณ์ดูคุ้นตนยังไม่ลืมแต่ตนรู้สึกผิดหวังและเสียใจเราเคยมีเผด็จการรัฐสภามาแล้ววันนี้ทำไมเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เผด็จการวุฒิสภาอีกหรือดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่อายุ46 ปีชีวิตนี้ไม่เคยคาดคิดจะเข้ามาในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยวัยเท่านี้แต่เมื่อมาแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านทำหน้าที่เพื่อประชาชนประเทศชาติได้หรือไม่เราต้องมาเลือกกันแบบนี้อีกหรือแล้วอ่านลายหรือจดกันอีกหรือพอได้แล้วอย่าให้ประชาชนที่มองเราในวันนี้ผิดหวังกับเรามากไปกว่านี้หลายท่านในที่นี้มีเกียรติทรงสง่าราศีทำคุณงามความดีมาทั้งชีวิตอย่ามาทิ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ช่วยกลับไปทบทวนในจิตใจสักนิดขอให้ปิดลายและเมื่อสักครู่มีคนเดินบอกว่าให้อ่านลายด้วยพอเถอะดิฉันอับอายประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศนางสาวรัชนีกรกล่าวด้วยเสียงสะอื้นนางสาวรัชนีกรกล่าวต่อว่าขอให้ใช้วิธีการไกลเกลี่ยและหากไกลเกลี่ยไม่ได้ขอให้เลือกกันเองหรือจับสลากเพราะตนเชื่อว่ารายชื่อที่เข้ามาทั้งหมดที่กำลังจะลงมติ
ขาตั้งใจมาทำงานและเขามีศักยภาพสูงตนไม่อยากให้เป็นก้อนเดียวกันเข้ามาทำงานฉะนั้นขอเสนอวิธีการจับสลากทำให้พลเอกเกรียงไกรชี้แจงว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนสมาชิกเพราะทุกคนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันและทุกคนมีความรู้ความสามารถผ่านขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญก็ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันเตือนสติซึ่งการเสนอรายชื่อเป็นกมท.ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการเสนอเป็นกลุ่ม 2-3 กลุ่มและทุกคนก็เป็นไปตามกฎกติกาข้อบังคับที่เราปฏิบัติร่วมกันฉะนั้นตนขออนุญาตดำเนินการตามมติต่อไปเพราะคิดว่าทุกคนที่เข้ามาก็มีความตั้งใจหมดจึงขอให้เป็นไปตามข้อบังคับคือต้องลงมติโดยจำนวนรายชื่อมีทั้งหมด33คนทำให้กลุ่มสว.พันใหม่และกลุ่มอิสระไม่พอใจที่จะเลือกเป็นกลุ่มก้อนจึงมีการเสนอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ว่าเหมาะสมเป็นกมท.หรือไม่เพราะต้องการให้เกิดการรอมชอมเพราะหากยังดึงด้านที่เสนอชื่อมท.15คนโดยไม่เปิดโอกาสให้สว.คนอื่นเลยอาจทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดนี้เป็นอย่างที่สว.สงสัยวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสว.กลุ่มสีขาวอภิปรายว่าตนสนใจในกระบวนการยุติธรรมเพราะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมส่งผลถึงประชาชนตนจึงลงเป็นกมท.และอัยการถือเป็นความหวังของประชาชนแทนที่เราจะรอบคอบในการตั้งโงกมท.ที่มาจากทุกส่วนแต่ต้องมาโหวตกันด้วยเสียงข้างมากลากไปแล้วจะได้ใครก็รู้ไม่ต้องโหวตก็รู้และกมท.ชุดนี้ก็จะเป็นเงาของกมท.ชุดหน้าคือตรวจสอบประวัติศาลปกครองสูงสุดซึ่งตนคิดว่าจะเป็นโดมิโนถ้าวันนี้มีการโหวตกมท.ตรวจสอบประวัติอัยการแบบนี้การตรวจสอบประวัติศาลปกครองสูงสุดก็คงไม่ต่างกันแล้วหลังจากออกห้องประชุมไปอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมจะไม่ทรยศต่อประชาชนเพราะการเลือกกมท.ส่งผลต่ออัยการสูงสุดแน่นอนและเมื่อไม่มีใครสนใจเสียงข้างน้อยอีกต่อไปจึงมีอย่างเดียวที่ตนจะทำได้ในขณะนี้คือไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการโหวตครั้งนี้และคิดว่าการทำเช่นนี้ประธานในที่ประชุมต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไปแล้วผลประโยชน์ตกกับใครผมจึงขอออกจากห้องประชุมและการประชุมหลังจากนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวจากนั้นนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีโดยมีสว.บางส่วนเดินตามไปด้วยอย่างไรก็ตามพลเอกเกรียงไกรได้วินิจฉัยให้เดินหน้าลงมติเลือกกมท.ให้เหลือ15คนโดยให้สว.กาบัดว่าจะเลือกรายชื่อใดที่เสนอมาบีคอนสุนัขบำบัดลดความเครียดนักกีฬาเปิดเหตุผลทำไมไม่ได้ไปโอลิมปิกเด่นออนไลน์วันที่5สิงหาคม2567 14:50 น.รู้จักบีคอนทีมงานสี่ขาสุนัขบำบัดลดความเครียดให้นักกีฬาแค่กอดก็ช่วยลดความวิตกพร้อมเปิดเหตุผลทำไมไม่ได้ไปโอลิมปิก2024เมื่อวันที่5สิงหาคม2567กำลังได้รับความเอ็นดูจากทั่วโลกขณะนี้สำหรับเจ้าบีคอนสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์วัย4ขวบที่รับหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดลดความเครียดให้นักกีฬายิมนาสติกของสหรัฐอเมริกาก่อนยกทัพไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิก2024บีคอนเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสมันมักจะกระดิกหางและให้ผู้คนเกาท้องอยู่เสมอด้วยนิสัยที่น่ารักน่าเอ็นดูนี่ก็ช่วยให้เหล่านักกีฬารู้สึกผ่อนคลายหลังการซ้อมหนักนอกจากปลอบโยนนักกีฬาแล้วก็ยังช่วยคลายความเครียดให้กับโค้ชด้วยภาพประกอบบีคอนรับตำแหน่งนักปลอบโยนหรือสุนัขบำบัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2023
โดยมีเทรซี่คัลลาฮานโมนาเทรซี่กัลลาฮานโมนาอดีตโค้ชยิมนาสติกลีลาสหรัฐอเมริกาวัย65ปีเป็นผู้รับเลี้ยงไว้ซึ่งเธอเป็นผู้นำเจ้าบีคอนเข้าร่วมกับทีมฝึกยิมนาสติกสหรัฐอเมริกานั่นเองเรียกได้ว่าเจ้าบีคอนเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของเหล่านักกีฬาเลยทีเดียวเส้นทางชีวิตจากสุนัขบำบัดในโรงพยาบาลสู่สนามกีฬาโอลิมปิกก่อนหน้านี้บีคอนก็เคยเป็นสุนัขบำบัดให้กับทางโรงพยาบาลถึง2ปีทุกๆวันอังคารมันจะเดินเล่นไปตามโถงทางเดินกับเจ้าของเพื่อสร้างความสุขและลดความเครียดให้กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดทั้งผู้ป่วยนอกแผนกฉุกเฉินแผนกกุมารเวชและทุกที่ที่ต้องการมันภาพประกอบเนื่องจากเจ้าของเจ้าบีคอนเป็นอดีตโค้ชยิมนาสติกลีลาเธอเผยกับสื่อว่าฉันรักสุนัขของฉันฉันรักการเป็นอาสาสมัครบำบัดด้วยสัตว์และฉันรักยิมนาสติกไอเดียการให้เจ้าบีคอนมารับหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดให้ทีมยิมนาสติกจึงบังเกิดการปรากฏตัวของบีคอนในงานยิมนาสติกได้รับความสนใจอย่างมากส่งผลให้เจ้าตูบสี่ขาสุดขี้เล่นนี้มีแฟนคลับติดตามในอินสตาแกรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้ติดตามมากกว่า 41.5K ทำไมเจ้าบีคอนไม่ได้ไปร่วมโอลิมปิกเกม2024แฟนๆหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดเจ้าหมาน้อยนักบำบัดถึงไม่ได้เข้าร่วมโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ประเทศฝรั่งเศสทางเจ้าของให้คำตอบไว้ว่าเหตุผลที่บีคอนไม่ได้เข้าร่วมโอลิมปิก2024เป็นเพราะมีปัญหาทางด้านการขนส่งแต่ถึงจะไม่ได้ไปเจ้าบีคอนก็พร้อมส่งแรงเชียร์ให้ทีมนักกีฬาอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับใครที่อยากติดตามภาพความน่ารักของเจ้าบีคอนก็สามารถตามไปฟอลโล่อินสตาแกรมของทีมงานสี่ขาได้ทางไอจีโกลเด้นด็อกบีคอนที่มาเดลี่นิวส์นันทนาล่าชื่อสว.ออกแถลงการกังวลองค์กรอิสระสั่งยุบพรรคที่มาจากประชาชนการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 11:37 น.นันทนาล่าชื่อสว.ออกแถลงการกังวลองค์กรอิสระเข้ามากำหนดเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองทั้งที่ไม่ได้ยึดโยงแต่จะยุบพรรคที่มาจากประชาชนเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะของคนไทยแต่เป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วที่ต่างออกแถลงการณ์ในเรื่องที่องค์กรต่างๆไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถจะมายุบพรรคการเมืองซึ่งมาจากประชาชนตนเข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในกลไกของประชาธิปไตยและมองเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งในส่วนของสว.เองก็จะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วยสว.น่าจะมีการออกแถลงการโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการก่อนเสนอในวันนี้วันที่5สิงหาคมหรือวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมซึ่งไม่ใช่สว.พันธุ์ใหม่หรือเพียงสัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นภาพรวมของสว.ว่าจะมีจุดยืนตรงนี้อย่างไรขอเชิญชวนให้กลุ่มสว.ทุกคนที่ตระหนักในเรื่องกลไกประชาธิปไตยมาร่วมกันลงชื่อตรงนี้ด้วยนางสาวนันทนากล่าวส่วนรายละเอียดเนื้อหาของแถลงการนางสาวนันทนากล่าวว่าจะเป็นการแสดงความกังวลในเรื่องขององค์กรอิสระสามารถเข้ามากำหนดและเปลี่ยนแปลงเรื่องทิศทางการเมืองไทยการที่ตัวองค์กรอิสระสามารถจะยุบสถาบันที่มาจากประชาชนพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาจะมองในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ